ราคา5บาทสรุปถูกหรือแพงเนี่ยนิดเดียวอ่ะมันน้อยไปอ่ะ5บาทอ่ะมีอยู่ตัวเดียวทั้งห่อมีอยู่ตัวเดียวทุกคนครับวันนี้เป็นวันที่แม่ปิดร้าน1วันแต่ว่ามีขนมอยู่ไงมีขนมแบบใหม่ที่น่าสนใจเดี๋ยวจะพาไปดูขนมร้านแม่กันนะฮะวันนี้ผมเห็นอะไรบางอย่างในตู้เย็นด้วยอ่ะให้เอาอะไรมาไว้ในตู้เย็นของร้านเนี่ยเฮ้ยลอดช่องใช่ไหมอันเนี้ยลอดช่องไข่แต่สิ่งที่น่าสนใจนะฮะไม่ใช่ลอดช่องเมื่อกี้เพราะมันคืออันนี้นี่ขนมแผงลูกตาอีกแล้วมีแตงโมนะแล้วก็อันนี้คืออะไรก็น่าสนใจเหมือนกันนะเดี๋ยวเราเอาไปสัก3อย่างนี้เลยนะนี่อันนี้คืออะไรอ่ะเป็นพวกของเล่นนะแล้วก็นี่ขนมแผงเป็นแบบนี้นะนี่มีใครชอบซื้อขนมแผงๆบ้างนะราคาถูกจับต้องได้5บาทเท่านั้นเองขายของไปอีกได้ลูกตาลมา1ละลิตรแตงโมสีฟ้าแล้วกันได้มาทั้งหมด3อย่างนะก็จะเป็นเยลลี่ลูกตานะครับแล้วก็เยลลี่แตงโมแล้วก็อันนี้น่าจะเป็นลูกอมสักอย่างหนึ่งนะเดี๋ยวเราค่อยมาแกะดูกันนะอันละ5บาททั้งหมดเลยแต่เดี๋ยวก่อนที่จะไปรับประทาน3อย่างนี้จะบอกว่าหลอดไฟมันพังไม่สิไฟเสียไป1หลอดนี่เห็นไหมไฟเสียไป1หลอดเดี๋ยวกินขนมเสร็จเราจะต้องมาเป็นลูกที่ดีบ้างนะฮะเดี๋ยวไปช่วยแม่เปลี่ยนหลอดไฟโอเคเดี๋ยวเรามากินขนมกันก่อนเลยเริ่มที่เยลลี่แตงโมเลยแล้วกันนะอันละ5บาทอันนี้ทุกคนแต่ผมดูแล้วมันดูแบบนิดเดียวอะไม่เยอะนะเนี่ยนี่สกรีนเฉยๆนะเป็นลายแตงโมแต่พอเปิดมาด้านในก็คือเป็นเพียวๆแบบนี้เลยแต่กลิ่นหอมนะเยลลี่ผลไม้หนึบๆมันน้อยไปอ่ะ5บาทอ่ะอันต่อมาก็นี่เลยเยลลี่ลูกตานะจ๊ะดูเป็นอะไรเนี่ยจระเข้ป่ะไดโนเสาร์อ๋อมีโอเพ่นตรงนี้แกยากทุกคนอันไหนแกะยากแล้วจะสาบใช้กรรไกรแล้วอันนี้ไปตัดมาแล้วกินผลไม้เหมือนกันนี่ได้ลูกตาแค่ครึ่งเดียวราคา5บาทสรุปถูกหรือแพงอ่ะอันนี้เหนือกว่าเมื่อกี้นะเพราะว่าแบบมันเคี้ยวได้แต่ว่าอันแตงโมเมื่อกี้คือเหมือนมันนิ่มๆรู้สึกลูกตาอร่อยกว่าว่ะและอีกหนึ่งอย่างนี่เลยเดี๋ยวกินอันนี้เสร็จแล้วเดี๋ยวจะพาเพื่อนๆไปเปลี่ยนหลอดไฟกันเป็นลูกอมนะลูกอมล้อรถหรือเปล่าอ๋อมีผงป๊อกแป๊กมาให้เป็นล้อรถช่วงนี้น้ำมันแพงนะอันนี้หวานหวานเลยแล้วมาโรยผงป๊อกแป๊กอันนี้ก็ฟินหวานนะอันนี้หวานไม่เปรี้ยวเลยเพราะว่าผมเป็นคนชอบลูกอมที่มันจะมีรสชาติเปรี้ยวๆปี๊ดๆด้วยนะแต่ว่าอันนี้หวานเจี๊ยบแต่ก็โอเคฟินถึงเวลาที่เราจะต้องไปเปลี่ยนหลอดไฟแล้วล่ะทุกคนสรุปว่าวันนี้ยังไม่ได้เปลี่ยนหลอดไฟนะเหตุผลเพราะว่าบันไดที่ใช้ปีนขึ้นไปอ่ะมันไม่อยู่แล้วคือมันสูงมากทุกคนนี่นะเอ๊ะหรือว่าถึงวะเฮ้ยถึงว่ะเดี๋ยวเฮ้ยถึงดีกว่าเดี๋ยวนะจะไปเอาหลอดไฟก่อนก็จะใช้เป็นหลอดไฟอันนี้นะครับ13วัตต์เราไปเปลี่ยนกันแต่ก่อนที่จะไปเปลี่ยนคือจะต้องปิดไฟด้านหลังก่อนนะเพื่อความปลอดภัยปรากฏว่ามันถึงนะตอนแรกคือนึกว่าเอื้อมไม่ถึงนะเพราะว่าปกติเนี่ยจะต้องใช้บันไดที่เป็นแบบบันไดช่างอ่ะอันนั้นปีนขึ้นไปแต่ว่านี่พอเอื้อมไปสุดมือเฮ้ยถึงเหมือนกันผมสูง175นะทำไปเล่นไปโอเคเดี๋ยวจะพาเพื่อนๆมาอัปเดตขนมกันนะฮะว่าช่วงนี้เนี่ยขนมในร้านแม่มีอะไรที่น่าสนใจบ้างนี่ก็จะเป็นขนมทั่วๆไปเลยนะครับนี่เล่เห็ดทรัฟเฟิลมาดูฝั่งนี้บ้างฝั่งนี้ก็จะเป็นพวกเยลลี่เยลลี่พิซซ่าอันนี้เราก็กินกันบ่อยนะครับแล้วก็เอ้ยอันนี้คืออะไรอ่ะไดโนกัมมี่น่ากินอยู่นะเนี่ยแล้วก็มีเป็นพวกขนมปังนะขนมผิงอะไรแบบนี้มีแคปหมูด้วยแคปหมูก็กรุบกรุบกับกรอบนะเราไปดูไดโนกัมมี่กันอันนี้ราคา5บาทยังไม่เคยกินเพราะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวเราจะมาแกะดูกันซองเป็นแบบนี้เขาบอกว่ากลิ่นองุ่นนะว่าเป็นองุ่นจริงๆด้วยเป็นแบบนี้มีอยู่ตัวเดียวทั้งห่อมีอยู่ตัวเดียวแต่ว่าตัวใหญ่อยู่นะกินองุ่นฟินว่ะทุกคนส
่วนพวกไอศกรีมนะฮะก็จะเป็นคล้ายๆแบบเดิมแต่ว่าก็มีโมจิงาดำที่เราเพิ่งรีวิวไปอันนี้มีอีกอย่างนึงที่ผมก็ยังไม่เคยกินนี่นมเปรี้ยวเยลลี่ส้มเป็นแบบโยเกิร์ตกล่องทำบุญนะฮะเผื่อว่าใครอยากจะมาทำบุญอะไรแบบนี้นะฮะก็จะเป็นวัดแถวบ้านนี่แหละมีคนนอนเฝ้าตู้ไอติมด้วยป่ะเฝ้าตู้ติมเลยอ่ะหรือว่ามันเย็นหรือเปล่าตรงนี้มันน่าจะเย็นเย็นนะหรืออยากกินปีโป้ล่ะปีโป้อาราบาดนะเนี่ยแช่เย็นก็บาทเดียวมากินปีโป้แช่เย็นกันดีกว่านะอันนี้เป็นรสองุ่นเดี๋ยวกินปีโป้เสร็จก็จะไปกินข้าวมีคอมเมนต์จากน้องๆเนี่ยบอกว่าพี่กินแต่ขนมหรอไม่กินข้าวหรอกินปกตินะฮะแต่ก็กินขนมเวลาออกคลิปอะไรแบบนี้ไงไม่ค่อยได้แบบถ่ายให้ดูนะว่ากินข้าวนี่อุ้ยดูดิทุกคนดูบึ้มบึ้มอุ้ยขึ้นมาโอ้น่ากินอ่ะเย็นๆเลยนะเนี่ยอร่อยและเมนูในวันนี้ก็คือผัดพริกแกงไก่ไข่ดาวนะเดี๋ยวขอตัวไปกินข้าวของวันนี้ก่อนเพื่อนๆนะครับอย่าลืมกินข้าวกันด้วยนะดูเหมือนว่าวันนี้เนี่ยฝนน่าจะตกหนักนะเพราะว่าฟ้าเนี่ยร้องแรงมากๆเลยเพื่อนๆทุกคนครับเดี๋ยววันนี้ผมก็กำลังจะออกไปที่ห้างแมคโครนะครับเดี๋ยวมาดูกันว่าแม่จะซื้ออะไรมาบ้างแล้วผมเนี่ยจะได้ขนมอะไรมาอีกหรือเปล่าโอเคไปดูกันกลับมาจากแมคโครเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวมาดูกันว่าซื้ออะไรมาบ้างนะคร่าวๆก่อนนี่ก็จะเป็นกระดาษ A4 นี่ก็จะเป็นพวกผักแล้วก็เนื้อสัตว์ขอชิมก่อนนอกจากนี้นะก็ยังมีของที่ผมซื้อมาด้วยนะ เดี๋ยวไปดูกันว่าซื้ออะไรมาบ้างยังไม่หมดยังมีอีกนะน่าจะครบแล้วโอเคเดี๋ยวมาดูกันเลยมาดูกันคร่าวๆเลยดีกว่าว่าได้อะไรมาบ้างนะเอาไว้มาใส่เสื้อผ้านะมีผ้าขนหนูด้วยนะนอกจากนี้ก็ยังมีสมุดโน้ตมีเป็นกระดาษสติ๊กเกอร์อันนี้เป็นถาดนะเอาไว้รองแก้วนะน้ำจะได้ไม่หยดอันนี้เป็นถุงซักผ้านะครับโหมานี้เป็นที่เป็นแฟ้มมีขนมด้วยทุกคนเอ้ยเดี๋ยวเราค่อยมาแกะอันนี้กันนะอันนี้เป็นที่เช็ดเท้านะเก้าอี้อันนี้จะเป็นเก้าอี้ที่เอาไว้นั่งในห้องน้ำนะนั่งทำอะไร นั่งสระผมอะไรแบบนี้อันนี้เป็นที่เช็ดมือก็ประมาณนี้เนาะเปลี่ยนมุมกันหน่อยนะครับเพราะว่าแสงเมื่อกี้นี่มันไม่ค่อยเวิร์กแล้วหน้าดำเกิน อ่ะมาดูนี่สมุดดูลายดิน่ารักมากเลย Love All Lifeเขาก็เป็นโครงการที่ AA นะครับร่วมมือกับ Art Story by Autistic Thai นะครับก็คือเป็นผลงานจากจินตนาการนะครับผ่านลายเส้นนะครับของเด็กๆที่เป็นบุคคลออทิสติกนะครับเราก็สามารถช่วยส่งเสริมจินตนาการเขาได้เอาพูดกันตามตรงนะคือวาดสวยกว่าผมเยอะมากและอย่างที่เพื่อนๆรอคอยนี่คือขนมอะไรสักอย่างนึงแล้วเราจะมาแกะทั้ง2อันเลยจริงๆก็ซื้อมาขายในร้านแม่นะแต่ว่ามันก็ต้องมีค่าผ่านทางกันนิดนึงโอ้โหโอ้โหมีหลายสีแม้เป็นสีฟ้าหมดเลยเป็นมัชเมลโล่สีฟ้าทั้งหมดนะครับในนี้แต่เขาเขียนไว้ว่าเป็นกลิ่นสตรอเบอรี่เดี๋ยวดูกันว่าเป็นกลิ่นสตรอเบอรี่จริงไหมอุ้ยดูดีทุกคนน่ากินไหมอ่ะนุ่มมากฟินมากทุกคนเป็นรสชาติของสตรอเบอรี่จริงๆนะถึงจะเป็นสีฟ้าแต่ก็เป็นรสสตรอเบอรี่มาดูอีกอันนึงนะครับผมเป็นช็อกโกบิสรูปสัตว์นะครับพร้อมของเล่นมากมายมีของเล่นด้วยเหรอเอาแล้วนะโอ้อ๋อเป็นแบบนี้ทุกคนซื้อมาก็ยังไม่ได้ดูนะว่าเป็นแบบไหนโอ้มีหลายแบบเลยอ่ะเราจะกินสีเขียวแล้วกันนะนี่นะ1อันที่เหลือนี่เอาไว้ขายในร้านแม่แล้วก็แอบหยิบกิน เป็นขนมหวานรสช็อกโกแลตนะครับตาช็อกโกบิทนะครับอ๋อที่ว่าข้างนึงเป็นของเล่นแล้วก็ข้างนึงเป็นของกินนะอันนี้น่าจะเป็นของเล่นแล้วฉะนั้นเดี๋ยวเราดูของเล่นก่อนเฮ้ยคืออะไรนี่แบบนี้อันนี้ก็น่าจะเป็นช้อนเอาไว้ให้ตักกินนะมาดูส่วนที่เป็นของกินกันบ้างโอ้บิสกิตโอ้โหบิสกิตกรุบกรอบมากข้างในเป็นช็อกโกแลตนะครับแล้วก็เหมือนเป็นช็อกโกแลตนมคนดูดิน่ากินไหม
กรุบกรอบมากจริงๆบิสกิตกรุบกรอบมากเพื่ออะไรวะเพื่ออะไรจริงและนี่คือเรื่องราวในคลิปนี้ถ้าเพื่อนๆชอบนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ที่สำคัญนะครับอย่าลืมคอมเมนต์มาพูดคุยกันนะครับว่าอยากจะให้ทำคลิปรีวิวอะไรอีกแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปหน้าวันนี้ไปละ